สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้คีย์ลัดในการดู YouTube นะครับซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานให้เรานะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างคลิปนี้นะครับเวลาเราจะกดเล่นคลิปหรือกดหยุดคลิปนะครับก็จะใช้เมาส์คลิกทีหนึ่งนะครับกดอีกทีก็จะเป็นการหยุดนะครับแต่ถ้าเราใช้คีย์บอร์ดก็จะเป็นการใช้สเปซบาร์นะครับกดสเปซบาร์กดอีกทีก็จะเป็นการหยุดนะครับอันนี้คือการเล่นแล้วก็หยุดอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของการทำดูเต็มจอนะครับดูเต็มจอก็คือใช้ดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกอีกทีนึงก็คือออกจากเต็มจอนะครับหรือถ้าเป็นคีย์บอร์ดก็คือปุ่ม F หรือคือไปหมดเต็มจอถ้าเป็นออกจากโหมดเต็มจอก็คือปุ่ม ESC นะครับหรือปุ่ม Escape นะครับ F Escape อย่างนี้นะครับลำดับถัดมาก็คือการเล่นให้มันเร็วขึ้นนะครับถ้าเรากดลูกศรไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะครับก็จะเป็นการทำให้เร็วขึ้นไป5วินาทีหรือทำให้ถอยกลับไป5วินาทีนี่นะครับผมจะขยับไปทีละ5วิ5วินะครับอันนี้ก็คือไปกดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวานะครับแล้วก็มีอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราสามารถกดตัวเลขถ้าเรากดที่0นะครับมันจะไปที่จุดเริ่มต้นถ้าเรากดที่1มันจะไปที่ 10% ของคลิปถ้ากดที่2ก็จะไปที่ 20% ของคลิปอย่างนี้นะครับกด3ก็ไปที่ 30% กด4ก็ 40%จนกระทั่งถึงกด9กด9ก็คือ 90% นะครับไปที่ 90% ของคลิปนี่ก็คือการเล่นคลิปเป็นช่วงๆตามที่เราต้องการนะครับอันถัดมาก็คือการเพิ่มเสียงลดเสียงปกติเราก็จะใช้เมาส์เลื่อนเอาตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าปิดเสียงเราก็ใช้กดกากบาทตรงนี้เอานะครับถ้าเพิ่มเสียงเนี่ยนะครับเราสามารถใช้คีย์บอร์ดก็คือลูกศรขึ้นกับลูกศรลงแล้วก็ใช้ปุ่ม M ก็คือมิวส์นะครับในการเปิดปิดเสียงนะครับเปิดปิดเสียงปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับลูกศรขึ้นกับลูกศรลงเนี่ยติถ้าเราเล่นเล่นอยู่นะครับเวลาเรากดเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะครับเพราะมันจะกลายเป็นเหมือนเลื่อนหน้าจอไปปุ่มเนี้ยถ้าเราอยู่ในโหมดเต็มจอแล้วเราเพิ่มเสียงลดเสียงอย่างเงี้ยมันจะได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีเลื่อนจอละลำดับถัดมาอีกอันนึงที่จะไม่ค่อยมีคนทราบเราสามารถเพิ่มความเร็วในการเล่นคลิปได้นะครับเราสามารถใช้ตัวเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับเป็นการเร่งสปีดอันนี้เครื่องหมายมากกว่าเนาะเป็นการเร่งสปีดเห็นไหมครับความเร็วคลิปจะเร็วขึ้นเป็น2เท่านะครับทำให้เร็วขึ้นแต่ถ้าทำให้ช้าลงก็ใช้เครื่องหมายน้อยกว่านะครับกดค่อยๆลดความเร็วลงนี่อันนี้คลิปจะเล่นช้าละนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ